โปรดิวเซอร์พี่นี่สุดยอดโคศกแห่งยุคพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดใต้โต๊ะทำงานใต้โต๊ะทำงานทุกคนพูดใต้โต๊ะทำงานคุณโปรดิวเซอร์อันนี้ก็ยุค 4.0 แล้วนะยุคนี้นี่ทำอาชีพเดียวไม่ได้นะสาวเรซูเม่ของเราวันนี้นะคุณอาร์ตนับอาชีพเขาจริงๆแล้วเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า4อาชีพโอ้โหขยันขันแข็งนะครับทุกวันเฮ้ยอยากย้อนเป็นหนุ่มนะบอกเลยนะเป็นหนุ่มนะทรงนี้ไม่น่ารอด มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่ออะไรยังไงคะชื่อเนยค่ะโอ้หนูเหมือนโซฮีวันเดอร์เกิร์ลมากเลยโซแล้วนะโซฮีลูกอ่ะคุณมีแยมแล้วสนใจเอาเนยไปทาด้วยกันไหมพี่ควางไปฝันไปเลยนะผมปังวางใช่ไหมเอาเนยก่อนโผล่แยมไปถึงผมปังแล้วทำงานโปรดักชั่นเฮ้าส์เหรอลูกใช่ค่ะโปรดักชั่นเฮ้าส์นี่มันคืออะไรลูกทุกอย่างเลยอยู่ในบริษัทเดียวแล้วเราทำตำแหน่งอะไร AE ค่ะขายเนาะเน้นขายมีโปรไหมลูกมีโปรไหมแต่โปรดักเซอร์กูเหมือนเจอเพื่อนเห็นว่าเฮ้าส์พี่อาร์ตก็รับผลิตเหมือนกันนี่ตอนนี้ผลิตออกมาแล้วหนึ่งโอ้ยหนึ่งรายการหนึ่งคนแล้วลูกชื่ออาทิทำไมให้เล่นทำนี้พี่มีลูกแล้วหนูติดไหมลูกหนูไม่ติดค่ะเพราะหนูไม่ได้ชอบพี่ไงโอ้โหดีใจและเสียใจอยู่ในประโยคเดียวเลยหยอกแล้วลูกนะหยอกหยอกหยอกอาร์ตเออีลุกแบบนี้นี่ถ้ามาอยู่กล้วยตากนี่ผ่านไหมไม่ผ่านครับไม่คิดไปฮะก็ผ่านนะฮะเนี่ยเข่าช้ำไปทำอะไรมาลูกเป็นคนช้ำง่ายพี่นวลไหมจะยิ่งช้ำกว่าเดิมรีดออกไงรีดออกรีดรอยช้ำเลยได้เหรอหนักแล้วเนี่ยวันนี้เอาใหญ่เลยนะลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นลูกค้าอะไรแล้วมาจ้างเราไหมภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์ต่างประเทศนะเขาจะมาจ้างพวกหนูทำอะไรก็คือตามโรงภาพยนตร์จะเห็นพวกโปสเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะของต่างประเทศอ่ะออริจินอลเขาจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมาเป็นภาษาไทยชื่อไทยก๊อปปี้ไทยแล้วโอ้ยอย่างงี้ที่บริษัทหนูก็มีโปสเตอร์หนังเจ๋งๆเพียบเลยสิขโมยมาให้พี่อาร์ตได้มั้ยลูกไม่ได้เลยเอาลองอ้อนสิถ้าอยากได้พี่อยากได้ไปเดียวไปเดียวไปเดียวแล้วอย่างพวกชิ้นงานโปรโมทอะไรเราก็ต้องทำด้วยใช่มั้ยพบกับภาพยนตร์อะไรพวกนี้อ่ะใช่พวกสปอตโปรดิวเซอร์พี่นี่สุดยอดโคศกแห่งยุคเอาให้อาร์ตพูดประโยคใต้โต๊ะทำงานทุกวันพุธ 1:30 เดี๋ยวเอาเป็นเสียงก๊อปฟักกิ้งฮีโร่ไปโต๊ะทำงานใต้โต๊ะทำงานทุกวันพุธใต้โต๊ะทำงานทุกวันพุธ 1:30 ใต้โต๊ะทำงานสุทธิชัยยุ่นนะใต้โต๊ะทำงานทุกวันพุธ 1:30 นะหังภาคบอลเอาละครับใต้โต๊ะทำงานมาลูกนี้คงโค้ง 1:30 1:30 คงโค้งพี่ต่อธนนชัยใต้โต๊ะทำงานทุกวันพุธ 1:30 ไงพี่ชอตใต้โต๊ะหูไม่ไรเอาตัวกลัวกลัวสุดท้ายเล่นเป็นอาร์ตมาลุตอาร์ตยังไงวะตัวมึงเองนะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องยุค 4.0 อาชีพเดียวไม่พอแล้วหนูคิดว่าไงลูกก็จริงอะค่ะเพราะยุคนี้ทำไม่ลงอะเขารู้สึกแบบว่าฟีลไลท์โฮมอะลูกอย่างหนูนี่มีเกียรติชีพอ่ะโปรดักชั่นเฮ้าส์อันนี้คืองานประจำงานประจำแล้วก็จะมีถ่ายโฆษณาถ่ายละครถ่ายแบบแล้วก็ทำธุรกิจบ้างเคยมาเล่น GMM 25มีไหมเดี๋ยวพี่ฝากให้เอาไลน์ไว้ที่พี่อาร์ตได้เลยลูกพี่ฝากไงหนูฝากหนูโฟล์ฝากอะไรพี่เฮ้ยอะไรนี่อาชีพเรายังมีอีกมีธุรกิจส่วนตัวด้วยหรอใช่ค่ะนี่ใส่มานี่คืออะไรราจิโอไทยแลนด์ราจิโอสะกดราจิโอ R A G G I O แล้วก็ดับไทยแลนด์แล้วทำงานเยอะขนาดนี้ยังมีอะไรที่อยากทำอีกไหมแล้วยังไม่ได้ทำมีค่ะอยากเป็นดีเจมีโอกาสพี่ฝากให้ยังไงเดี๋ยวเอาไลน์ไว้ที่พี่อาร์ตเลยรอนะคะรอเหรอคะไม่ต้องรอพี่ไปเองเขาว่าคนว่าเวลาผู้หญิงอยู่ด้วยกันนี่อนุภาพดึงดูดสูงมากแก๊งเรามีกี่คนแก๊งนางแบบประมาณ8คนมีนัดไปทะเลกันไหมก็มีบ้างไม่ได้ไปเช่าเรือยอทออกไปบิกินี่แต่มีแพลนอยู่เหมือนกันว่าจะไปต้องใช้ทุนเท่าไหร่ลูกพี่ขอกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งคือบิกินี่ล้วนๆเลยลูกใส่ให้ครบต้องหาสปอนเซอร์เท่าไหร่กันเชียร์วันนี้มึงนี่ยิงจังเลยเราเนี่ยเป็นนางแบบโฆษณามาก็เยอะแล้วเดี๋ยวเราลองให้น้องเขาถ่ายแบบให้พี่อาร์เป็นตากล้องปิดหน้าก่อนพร้อมนะ1 2 3พอเลยเปลี่ยนเลยพอแล้วอาร์อะไรเอ๊ะชีวิตหนูได้เคยแบบเสี่ยงอุบัติเหตุกับอะไรบ้างไหมลูกเคยก็คือถ่ายรายการคือเหมือนก็เดินในป่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็ตกกับหลุมขาแพงโอ้โหจังหวะที่ตกหลุมปั๊บตอนนั้นเนี่ยตกใจเราร้องว่าไงคะไม่ร้องเฮ้ยแล้วถ้าวันหนึ่งโดนมีดบาดเราจะร้องยังไงลูกโอ้ยต้องมาบาด3ทีอะลูกก็ต้องเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ยเฮ้ยตากล้องอมยิ้มอะไรอะฮะโอ้มึงยืนอมยิ้มอะไรโอ้ย
ูคลิปจบแล้วอย่าลืมมา Subscribe ที่ช่อง A-Time Online Channel จ้าสุดยอด